ปมลับเฮลิคอปเตอร์ผู้นำอิหร่านตกปริศนาจากกรณีสื่ออิหร่านรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีไรซีและรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมคณะไม่ลงจอดในจุดที่กำหนดสูญเสียการสื่อสารไปนั้นต่อมารายงานข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินเขาและคณะเดินทางด้วยทางบกแทนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ขึ้นบินออกมาได้ครึ่งชั่วโมงก็ขาดการติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำ ต่อมาสมาชิกสองคนในคณะผู้ติดตามของประธานาธิบดีได้โทรศัพท์แจ้งทีมกู้ภยัยล่าสุดวันที่20พฤษภาคม2567สถานการณ์พลิกผันทางการตุรกีส่งโดรนมาช่วยพบจุดความร้อนที่เกิดเหตุทีมกู้ภัยและหน่วยความมั่นคงเดินทางไปที่ซากเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวอย่างเร่งด่วนพีทฮอสเซนคลิแวนประธานสมาคมเซียววงเดือนแดงอิหร่านยืนยันว่าทีมกู้ภัย73ทีม สามารถเข้าถึงจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกได้อยู่บนเนินเขาในหมู่บ้านตะวันใกล้เมืองวาสากันจังหวัดอาซาบายจานตะวันออกพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศผู้มิประเทศเป็นหินหมอกหนาและมีฝนตกแต่ไม่พบร่องรอยของผู้รอดชีวิตที่เกิดเหตุสำนักข่าว IRNA อิหร่านรายงานอย่างเป็นทางการว่าเหตุดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม9้ารายประกอบด้วยประธานาธิบดีเอราฮิมไรซีผู้นำคนที่แของอิหร่าน ฮุเซนอามีอับเดลฮายันรัฐมนตรีต่างประเทศมาลิกรมามตีผู้ว่าการอาเซอร์ไบาจานตะวันออกมูฮัมหมัดอาลีอันฮาชิมอิหม,ม่ามแห่งทาริสมาดีมาซาฟีหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยนักบินนักบินผู้ช่วยพร้อมทีมงานเฮลิคอปเตอร์เป็นรุ่นเบล212ทวินทูตเวลสองเครื่องยนต์ผลิตโดยโรงงานในฟอตเวิร์ดรัฐเท็กซัสต่อมาย้ายการผลิตไปยังมิราเบลรัฐควิเบกแคนาดาเป็นรุ่นที่มีข่าวเกิดปัญหาทั่วโลก สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้11บเอที่นั่งไม่รวมนักบินสองคนและช่างเครื่องอีกสองคนสื่อฝรั่งเศสและสื่ออิสราเอลรายงานว่านักบินลำเกิดเหตุชื่อเฮลิคอปเตอร์เป็นสายลับมอสซาดที่แปลกคือบุคคลสำคัญทั้งหมดจัดให้อยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันไม่กระจายไปอย่างทั้งสามลำมีสัญญาณโทรศัพท์จากเฮลิคอปเตอร์หนึ่งในสามลำโทรเข้าไปที่ผู้นำอิหร่านขณะอยู่บนเครื่องก่อนเกิดเหตุประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซีย พบกับทูตอิหร่านประจำกรุงมอสโกทันทีวิเคราะห์ว่าจากข้อมูลของรัสเซียและประมวลจากข้อมูลที่มีขณะนี้เฮลิคอปเตอร์ของผู้นำอิหร่านตกไม่น่าใช่เหตุปกติแต่เป็นการวางแผนไว้และเชื่อมโยงกับคนภายในและมีแนวโน้มที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเครื่องลำนี้ถูกชนด้วยอะไรบางอย่างหรือไม่เหตุการณ์นี้เชื่อมโยงมาจากความพยายามลอบสังหารนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียคาดว่าผู้นำชาวอาหรับหลายคน กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงทางการบินโดยเครื่องของชาติตะวันตกจากประวัติพบประธานาธิบดีที่เคยเสียชีวิตจากเหตุการบินอย่างปริศนาเช่นปารากวายัยฟิลิปปินส์บราซิลอิรักโบลิเวียเอกวาดอร์โมซัมบิกปากีสถานรวันดาบุรุนดีมาซิโดเนียเหนือโปลแลนด์ชิลีโลกเรากำลังถูกจุดชนวนวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สมนับแต่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้กับบรรดาผู้นำแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป